าตามตามเพลงนี้แบบเป่าตามพูดได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สนุกแน่เออเป็นลองพูดดูก็ได้ใครพูดอะไรก็ได้อยากให้พูดอะไรมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านพ่อดีครับแม่ดีครับพี่ตั๊กสวัสดีครับแล้วเราได้มาเจอกันวันนี้อูโน่นี่ตั๊กเองมาคุยกันหน่อยสิว่าจะเชื่ออะไรบอกมาทั้งหมดนะเอาแล้วมึงบอกว่าอะไรนะไม่ใช่มึงอ่ะพ่อกับมันเลยพี่ว่าลองกินดูกินเข้าไปกินให้อร่อยมึงคิดว่าอร่อยมึงกินเข้าไปกินเข้าไปดิใกล้สุกแล้วเนี่ยอาจารย์ไอ้หม้อเนี่ยเหรอใช่ฮะใกล้สุกเลยฮะรู้ได้ไงใกล้สุกอ่ะวันนี้คือวันพฤหัสไงฮะเนี่ยใกล้จะสุกแล้วเอ้ยพี่เอสเล่นไปก่อนเพื่อนชอบอะไรนักหนาไก่มุกพฤหัสเล่นไปก่อนพี่เอสครับผมถามเลยพี่อะไรพี่มาผิดที่ป่ะพี่ผิดที่อะไรถูกแล้วนี่ก็ทุนปัญญา5ดาวเออก็มาดิครับถูกศัตรูนี้แล้วเอาของที่ร้านสแตนตับมาโปรโมทให้พี่ร้านอะไรนะบอลพี่ไม่ค่อยไปกินไม่ค่อยสรรหาของอร่อยร้านเขาอยู่ใกล้ๆดีนเวิลด์แดกฮาร์สตับเหรอเมื่อกี้พูดไปคำนึงแล้วนะมีสะขึ้นครั้งแรกแล้วก็ลงท้ายด้วยตับเขาจริงๆเลยสแตกแดกตับนะฮะคุณมาจากเส้นนครนายกคุณจะเจอวัดจินดาคุณเลี้ยงเข้าวัดก่อนเลยถ้าไปทำอะไรทำบุญก่อนอ๋อทำบุญก่อนหลังจากนั้นปั๊บออกมาผ่านมอเตอร์เวย์ผ่านคนร้านพี่อิทเลี้ยวซ้ายออกมอเตอร์เวย์ไปไหนอีกอะไปหาซีสีวัดไปรับซีสีวัดมากินเพราะว่าซีชอบกีฬาพี่อิทพอเสร็จปั๊บรับซีสีวัดปั๊บวนขึ้นมอเตอร์เวย์กลับไปก็แบบเข้าร้านพี่อิทจะเจอดีเวอร์พอที่ร้านคุณอิทเจอดีเวอร์ใกล้ๆเลยเลี้ยวปั๊บเข้าร้านพี่อิทดีเออทำไมอีกพี่อิทกลับบ้านเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวก่อนพอเล่นดีเวอร์เดี๋ยวปั๊บหิวไหมเริ่มหิวไหมเล่นไม่ได้มันไปไหนไม่ได้แล้วมันติดกันไม่ได้ติดกันเลยออกจากดีเวอร์ปุ๊บเปิบเข้าร้านเลี้ยวเข้าไปเลยจะเจออะไรสแตกแดกตับสแตกแดกตับร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ข้างหน้าร้านเขามีผู้หญิงมาใหญ่จริงป่ะมันจะถึงเวลาจะไปแวะมันจะถึงมันมีจริงก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับได้เลยเอ้าแล้วเมื่อไหร่จะเข้าไปร้านเขาเล่าเข้าไปเลยบรรยากาศดีมากสแตกแดกตับตอนนี้สาขา2เปิดแล้วนะเปิดแล้วครับเปิดแล้วพี่เปิดวันนี้เลยชื่อร้านวันนี้สแตกแดกตับไม่ตับแดกตับใช่คือสแตกแดกเนี่ยมันเป็นคุณรู้จักแบรนด์เราอยู่แล้วแล้วก็สาขา3จะเป็นสแตกแดกเตี๋ยวสแตกแดกตีนไปอีกแล้ววันนี้นำอะไรมาบ้างเอออะไรมานี่เป็นเมนูถ้าใครไปต้องสั่งนะครับเป็นเมนูแบบอีสานบ้านเฮาตัวนี้เลยทีเด็ดเลยต้องสั่งเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเมนูซอยเบาๆเดี๋ยวข้างห้องได้ยินเมนูอะไรซอยเบาๆข้างห้องได้ยินซอยจุนี่ซอยจุต่อไปอันนี้ก็เป็นเมนูเด็ด1ปีมีครั้งเดียวเลยตัวนี้นะครับนี่คือต้มตกใจอะไรต้มตกใจต้มอึ้งต้มอึ้งมีแต่ต้มอึ้งนี่พี่จริงด้วยอุ้ยร้อนๆเลยต้องหายท้องเลยกว่าจะต้มในนี้ยากไหมพี่เวลาเราจะใช้อึ่งแต่ละตัวนี่เวลาอึ่งมันออกไงออกมามันจะกระโดดออกไงคือออกจากเวลามันจำศีลเอาไฟใต้ส่องเอาไว้ที่ร้านอบมามันจะเต้นกระโดดมารวมๆกันแล้วผมตั้งหม้อเอาไว้ถ้ามึงแบบอยากจะลงหม้อมึงอยากให้คนกินอยากให้ร้านกระโดดลงไปเลยไอตัวไหนไม่กล้าไม่อยากจะโดนกินตัวนี้ก็ออกไปผมพูดอย่างนี้เลยพี่อิดผมจ้างด้วยมึงไม่ขอกันชายไอแจ๊บมาดูดเนี่ยมึงแพ้อะไรบ้าอะไรครับเอาอึ่งกระโดดทีละตัวเนี่ยนี่มันอาจจะเป็นนโยบายทางร้านเขาใช่เราไม่ชอบบังคับคือกระโดดเข้าไปนี่คืออึ่งที่สมัครใจเท่านั้นอ๋อที่พี่บอกว่าเป็นอึ่งตัวเมียไม่เคยผ่านตัวผู้มาก่อนใช่ไหมแล้วจะผ่านตัวผู้มาตูดอึ่งจะบานนี่เรื่องจริงวัวซอยจุ๊บเหมือนกันผมบอกร้านอื่นผมไม่รู้ครับแต่ร้านอีปงร้านสแต็กอยากตับครับเป็นวัวตัวเมียที่เรามาทำซอยจุ๊บครับเป็นวัว17-18เป็นวัวที่ไม่เคยผ่านวัวตัวผู้มาก่อนแล้วถ้าผ่านตัวผู้ตูดวัวจะบานนี่เรื่องจริงเด็กเสิร์ฟครับร้านอื่นผมไม่รู้ครับแต่ร้านอีปงร้านสแต็กอยากตับครับเป็นไงฮะเป็นเด็กเสิร์ฟที่อายุ17-18ไม่เคยผ่านตัวผู้มาก่อนถ้าผ่านตัวผู้ตูดเด็กเสิร์ฟจะบานมันไม่ใช่หรอครับไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวก่อนอะไรชัวร์ป่ะเนี่ยทำไมฮะ
เด็กเสิร์ฟเอ้ยมาเนี่ยมาเกิดดินี่นี่นี่จริงเด็กเสิร์ฟจริงปะเนี่ยใช่ใช่มาเลยมาเสิร์ฟดูมาดูสาขาสองเลยสาขาไหนครับเนี่ยสาขาเลยอ๋ออันนี้ลูกหลานเราใช่ไหมต้องคัดผมคัดเองกับมือชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรฟางน้องฟางครับแล้วนี่อีฟค่ะฟางกับอีฟนะใช่ครับอยู่ร้านทำหน้าที่อะไรกันจ๊ะลำค่ะเป็นนางลำเป็นพนักงานแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนครับโอ้โหสุดยอดเลยพวกเนี่ยแล้วลำได้ชัวร์แล้วพวกเป็นเล่นไปตุ้ง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 สวยสวยแอนดี้โอ้โหต้องพัดพี่ต้องพัดโอเคขอบคุณน้องทั้งสองคนนะลูกขอบคุณเดี๋ยวนะฮะอาหารเนี่ยตั้งไม่เอาแล้วทำไมอ่ะผมไม่เอาแล้วเอาอะไรอ่ะผมขอเด็กเสิร์ฟสองคนได้ไหมครับไปทำดีเอาอะไรเอามาเสิร์ฟนี่ไงเอามาเสิร์ฟพูดถึงเรื่องอย่างต่างถ้ามึงเอามันมีสองคนแต่งกับกูเฮ้ยเราธรรมะธโมเอ้ยสัตว์ทุ่ยบ้าบอขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวอีกเมนูหนึ่งพี่อันนี้คอเลฟิลเป็นพืชที่อยู่ในน้ำเลยอันนี้เหมาะมากนี่เดี๋ยวผมกินด้วยเดี๋ยวพี่วันรอก้อนพึ่งได้ออกมาแค่ขาทุกครั้งที่ผมไปนะพี่ผมจะต้องกินเมนูนี้อันนี้เลยนะไม่ต้องน้ำจิ้มเลยเหรออุ้ยบอลกินได้เฮ้ยแต่จริงๆแล้วพี่เคยไปกินปลาจู้เคยกินแล้วแต่ที่พี่ชอบเลยเนี่ยไอ้เนี่ยต้มไข่หมาไข่พัมพอพึ่งสารพัดไข่พัมไปดูลองไข่พัมรสชาติดีกินแล้วไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยกินแล้วพี่กินแล้วอันนี้แหละที่อาหารจะเอามารีวิววันนี้ก็นี่แหละพี่เขานิยมกันเอาแบบพี่เด็กคนนี้มีเหรออยากได้ใหม่ๆคนนี้เหรอเอออาหารอันนี้มันมาเป็นปีแล้วคนรู้จักแล้วมันมีเมนูอื่นไหมเอางี้เลยเมนูแรกเดี๋ยวตักดีกว่าพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะจัดนักรีวิวต่างชาติมาเลยดีกว่าเอามาทำไมรีวิวอาหารไงพี่ไปเสียเวลาเอาต่างชาติมาทำไมต้องมาแปลภาษาจริงๆอ่ะพี่น่ะพูดได้หลายภาษาเพราะว่าเมียพี่เนี่ยเขาแบบไปเป็นไก่ไปเป็นไก่พี่แต่เมียพี่ก็พูดได้แหละเช้าเมียพี่ขันมาล่ะไม่ใช่ไก่แบบนั้นแล้วเป็นไงพูดได้หลายภาษาดีกว่าใช่สวัสดีตอนเช้า morning เฮ้ยอะไร morning นึงนะคะพี่ใครพูด morning วะมานี่เลยค่ะหนูมีของอร่อยมาให้ทานค่ะอะไรหนูเออพูดเป็นไงคะอร่อยนุ่มไหมคะนุ่มมากเลยอ่ะแล้วมีเคล็ดลับอะไรถึงได้นุ่มขนาดนี้น้องนี่เลยค่ะหนูขอแนะนำเคล็ดลับความอร่อยด้วยหม้อนึ่งซาเวล 4-in-1 ไม่ว่าพี่จะนึ่งตุ๋นอุ่นหรือหุงข้าวก็ทำได้ในหม้อเดียวเลยค่ะและหม้อนึ่งซาเวลนี้นะคะยังทำอาหารได้หลากหลายเมนูอาหารสุกเร็วรักษาคุณค่าในอาหารและที่สำคัญนะคะพี่ยังทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเวลาเดียวกันด้วยนะคะรู้ดีถูกทนทุกคนใช้ซาเวลค่ะสุดยอดเลยหม้อแบบเนี้ยแต่ว่าเมื่อกี้พี่จำได้เพราะพี่พูดมอร์นิ่งไปหม้อนึ่งตอนไหนเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเออแต่ของเขาดีทักดีจริงๆนะจัดไมค์พี่เลย1เครื่องเดี๋ยวพี่จะได้เอากลับไปที่บ้านทำอาหารได้หลายๆเมนูได้เลยค่ะพี่จริงค่ะมอร์นิ่งเสร็จแล้วพีทครับพูดถึงอะซอยโจ้ต้มอึ่งไข่พำเนี่ยเป็นเมนูมาเป็นปีแล้วครับตอนนี้มันต้องมีรู้สึกว่ามีเมนูอื่นให้รู้สึกว่าดึงลูกค้าถ้าพี่มีเมนูอื่นมีเมนูแปลกๆผมมีอินฟูมาให้ไม่ใช่อินฟูธรรมดาฟูอโลนจะมาขายเสื้อผ้าหรือไงวะเขามาแบบคนเดียวครับเขาเป็นอินฟูที่สามารถรีวิวแล้วคนเข้าร้านวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,000 คนเขาการันตีเลยจริงดิพี่จริงครับงั้นเดี๋ยวผมมีเมนูนึงแป๊บนึงอะไรเอ่ยใหม่ล่าสุดเลยครับว้าวแครอทตัวที่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยสีสวยวะไอ้วัตถุดิบตัวกลางนี่นี่เขาเรียกว่าหมูออนเซนมันจะหมูออนเซนยังไงอ่ะนี่มันหมูต้มชัดๆเนี่ยที่อื่นน่ะใช้น้ำอะไรใช้น้ำกรองใช่มั้ยเออน้ำกรองที่บ้านผมเนี่ยใช้น้ำคลองน้ำคลองอะไรเชื่อธนามันกินได้จริงดิจริงถ้าดีจริงๆแต่จริงๆวันนี้ดูอินฟูคนนี้ครับสามแซ่พงชื่อเฮ้ยกลัวคนหรือไงเนี่ยอ๋อกลัวคนเหรอครับพี่ต้อยพงศ์โอเคคนนี้พี่ติดต่อไปพงศ์
ทักทายกันทักทายกันไอ้บอลนี่นักรีวิวหรือว่าลิงที่มึงลิงเอาไว้สาวเสียพงอ๋อสาวเสียพงไอ้ฉันนะกูเสียงดังกึกอะ What is this ติ๊ติ๊อโกคุยได้ Come on Come on คุณนอคุณลูกสาวนอคุณลูกพูดูคุณลูกผมได้ตัวก็ได้อะตัว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 ฉลามเปล่าหรืออะไรปลาหมึกก็บ้างปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องขี่ปลาช่อนอเมซอนไปซื้อกาแฟสองแก้วขี่ปลาช่อนมึงนี่มันกันล่อนมึงเนี่ยใช่แล้วกาแฟอเมซอนที่ปากให้ร้อนใช่ครับโอ้นี่นักรีวิวเหรอครับเนี่ยเออจริงปะเนี่ยอะไรกันมองว่าเขาคุณเด็กปอพออะไรนะมองว่าจะคำได้บ่อยากจะบอกว่าที่ป่าเมซอนเขาจับก็โดดจับแล้วกินเป็นตัวๆอย่างนี้เลยกูเป็นเล่นนะไม่ต้องต้มเหรอโอ้เขากินสดๆพี่น้อยขึ้นมาๆนี่หนักกว่าคุณบอลเนี่ยนะจะกินขนาดนั้นได้อะดูดินี่ถือว่าท้าทายเขานะเฮ้ยนะนี่จะบอกว่าที่ประเทศเขา พี่น้อยอันนี้ไม่ได้พูดตลกนะไม่ได้พูดหรอกฮะที่อเมซอนใช่ไหมครับระหว่างที่เขาจับอึ่งปุ๊บเขาจะเอาอึ่งเนี่ยเอาอึ่งเนี่ยเหน็บรักแร้เอาอึ่งเหน็บรักแร้แล้วก็มืออื่นจับปลาพอจับปลาเสร็จปั๊บหิวเอาอึ่งที่รักแร้มากินต่อดูตอนนี้ดูนักรีวิวตอนนี้วันนี้ไข่ล้วนๆเลยเจออึ่งเข้าไปเลยอิ่มไหมเหมือนเขาอิ่มป่ะเขาชอบเหรอเอาเก็บกระเป๋าอ๋อเขาเอาใส่กระเป๋าเพื่อไปกินต่อวันเดี๋ยวมาคือมาเขาจะหมดอยู่ไรเฮียมึงเอามาให้วันเอามาจากตอนกูเคี้ยวแล้วไม่ได้ขายแล้วเกินไปได้อีแฮะอันนี้จะเริ่มรีวิวแล้วใช่ไหมเฮ้ยจัดจริงว่ะจันเก่งว่ะกำลังแรงเลยแล้วก็งานพี่ก็เยอะมากเลยตอนนี้สภาพแจ๊ดยังไม่ถึงคิวยังไม่ออกกูจะเล่นหมูกับแจ๊ดมึงก็เนี่ยมึงที่ใส่อย่างนี้ไงมึงที่ใส่เงี้ยกูเนี่ยก็จะเล่นกับมันมั่งให้มันตกมั่งเล่นไปสิผมก็นั่งรอตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยก็คุณกำลังพูดแล้วมึงก็เดินมาคนก็เข้ามามองมึงแล้วแตกตัวส้นตีนเลยของมึงกับบ้านเนี่ยพี่ชุดอะไรของมึงเนี่ยเอาไปพูดแล้วก็พูดไปสิเอาไม่พูดแล้วก็งงกับชุดมึงเนี่ยอะไรมึงไม่แต่งเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยยืนให้เขาดูสิไหนยืนดิอะไรอะไรจะทำเพลงใหม่ไงแนวไหนเนี่ยโอ้ยทำเพลงใหม่ปรึกษาพี่รู้ทุกเพลงเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นแพ้ใจกับดึกนะสุดฤทธิ์สุดเดชที่พี่รู้ไหนจริงๆรู้ไอ้แผดอยู่เลยพี่หลุยฮะคือเพลงใหม่เนี่ยไม่ใช่พี่ใหม่เจริญภูระเพลงใหม่หมายความว่ามันจะทำซิงเกิลใหม่อะไรเงี้ยกับเพลงใหม่ของแจ๊ดอ๋อก็บอกว่าซิงเกิลก็แค่นั้นแหละเออถ้าเรื่องเพลงใหม่ผมว่าพี่หลุยพี่ยังไม่ใช่หนูพี่นุ้ยนี่คือมีเพลงใหม่เขาเรียกว่าเป็นคนที่อัปเดตตลอดใช่อะไรวะยืนกลางฉากหน่อยเสียงใครครับผมนี่พี่พี่อยู่วิโอ้ยจ่ายใจฟ้าพี่นุ้ยนี่ทำเพลงใหม่ก่อนนั้นนี่ก็อะไรนะสถานีมีเบียร์หอย
และล่าสุดรอน้องซ่อนเงินรอน้องกลับมาล่าสุดเพลงอะไรบอกไปเลยว่าไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนแต่ก็มีชื่อแจ๊สชื่อบอลอยู่ในนั้นด้วยสักนิดโชว์เลยพี่ผมไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนเงินทำการเลือกเกินจนเกินหมดแล้วมึงไม่เคยฟังเพลงกูเลยเหรอมันใหม่จัดไอสัตว์กูลงไปนี่จะเดือนกว่าแล้วเนี่ยมึงเหมือนแกล้งตีอ่ะตอนนี้ได้ฟังได้ที่ก็ได้ที่กระถางทูบในยูทูบในยูทูบยูทูบทั่วประเทศฟังได้เลยพิมพ์ว่าไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนผมไม่ได้ซ่อนไม่ได้ซ่อนเงินอ้ำกันแล้วแต่มีชื่อน้องอยู่ทั้งสองคนนะอย่าไปฟังคำไอ้แจ๊ดไอ้บอลพี่ไม่ได้ซ่อนซุกเงินไว้ในรถตู้ไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อก็ลองคนดูถ้าเจอยอมให้ดึงหูตุยรถตู้อยู่เป็นพยานผมคนชอบเที่ยวผมคนชอบเที่ยวเที่ยวไปทุกที่ที่ที่บีกะรีอันนี้ปากไม่ดีอย่าไปฟังคำคนบ่นนินทาเขาอาจจะว่าร้ายเดี๋ยวนี่เพลงหรือพูดกับมันเนี่ยไอ้นี่ก็เหมือนกันน่ะได้ยินอะไรมาไม่ได้หรอกพออะไรเข้าหูมาใหม่ๆใหม่ๆปุ๊บอ้ําแม่งตลอดใช่พูดถึงอะไรใหม่ๆกันอยู่เหรอคะฮะหนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลักซ์รีวอร์ดีแซดเอดิชั่นพร้อมเครื่องยนต์ 2.4 GD ซูเปอร์พาวเวอร์มีระบบ IR หัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นรวมถึงโหมดพาวเวอร์เพิ่มการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีในการเร่งแซงหรือโหมดอีโคเพิ่มความประหยัดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะโอ้โหแจ๋วเลยน้องเครื่องยนต์ก็ดีแถมยังประหยัดอีกด้วยเหรอเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะรถคันนี้มากับช่วงล่าง GR Sport Plus Pension ขับสนุกเกาะถนนนิ่งหนึบแน่นแน่นอนค่ะส่วนของแต่งนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายตามสไตล์เลยค่ะตัวอย่างนะคะเช่นรถแต่งคันนี้เป็นตัวอย่างรถแต่งของโชว์รูมเราถ้าพี่สนใจแต่งรถเท่ๆตามสไตล์ตัวเองสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยประหยัดของแต่งก็เพียบงั้นน้องสองคนรีบไปจัดเลยนะไฮลักซ์รีโวดีแซดเอดิชั่นมาให้พี่เลย50คันพี่จะซื้อไปแจกแฟนคลับพี่แต่ถ้าทำทันเอาคันหนึ่งก่อนตอนนี้น่าตรวจสอบทุกคันเลยแต่ว่าเพลงก็แจ๊สดีกว่านี่ๆเอางี้หนูมีอะไรจะแนะนำน้องไหมผมอยากได้แบบว่าฟิลที่มันแหวกตลาดพี่ฟิลสดๆใหม่ๆรู้เชื่อป่ะพี่นะสบตากับมึงอ่ะกูก็รู้ใจมึงอ่ะลองเปิดอย่าไปมองอย่าไปฟังคนอื่นมองกูบ้างทำไมไม่แน่มึงอาจจะกลับมาดังอีกครั้งนึงก็ได้แชทที่พูดอย่างไรความว่าพี่กับผมอ่ะมึงไม่ต้องร้องแต่กูเนี่ยจะร้องให้มึงเองแล้วมันฟีดยังไงไอ้เหี้ยนี่แหละฟีดแปลกฟีดแปลกไม่ต้องฟีดมันเข้าใจคำว่าฟีดจะรีบมาฟีดพี่มันต้องสองคนไม่ต้องแชทแค่ยืนนิ่งๆยืนนี่คือยืนแบบยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะร้องเองแต่ว่าแต่งเองแต่งเองด้วยทำดนตรีด้วยแค่แต่งใช่เนื้อเองด้วยแต่ผมไม่ร้องไม่ต้องร้องพี่ร้องใช่ยืนนิ่งๆเหมือนไม่มาฟินเหมือนลงมือมาจ้างกูทำอ่ะพี่บ้าหรือเปล่าผมว่าเข้าใจความหวังดีนะเก็บเอาไว้ใช้คนเดียวพี่มีคนนำเสนอใครใครพี่แล้วตอนนี้กำลังแรงเลยใครใครอ่ะอูโน่มันจะได้เหรอวะพี่เอ้ยไอ้หนูมาดิเย้เทียบเร็วฮู้ฮู้อูโน่และเหล่าจองจองเอ้าเธอนั้นอยู่นี่เฮ้ยเธอนั้นอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นไม่อยู่ด้วยกันตรงนี้สิไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอู้อ่ะเฮ้เธอเธอเป็นใครฉันเป็นใครพ่อเลยครับแม่เลยครับพี่ตั๊กสวัสดีครับแล้วเราได้มาเจอกันวันนี้อ้าวอูโน่นี่ตั๊กเองก็มาคุยกันหน่อยสิว่าเธอจะเชื่ออะไรบอกมา come on man จะแล้วมึงบอกว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่มึงอ่ะพ่อกับมันเลยมึงยังกล้าพูดไม่ใช่เหรอเผลอหนักไปมันน้องชายผมพี่นี่คือคนที่จะมาฟิชเชอร์กับแจ๊คไม่ใช่เจ้าใครก็ได้แต่นี่เขาซึมซับและเขาชอบหนูจริงๆถ้าเต้นอะไรอย่างผมเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมาไม่ใช่ใครก็ได้รวมทั้งมันด้วยแจ๊คครับอย่าเพิ่งมองคนภายนอกมันเก่งแต่มันร้องไม่รู้เรื่องเขาซึมซับหนูเลยครับทุกผลงานดูถามเขาเลยดูเยอะจัดอ่ะผลงานเป็นไงบอกไปเรื่องอะไรบ้างหนังไอเสือไอเนี่ยเสือภูเขาเสือเพนไปเสือภูเขาขี่จักรยานยังไงวะ
อันแรกเสือภูเขาเลยเสือเพ่นเสือเพ่นไอ้สายครูก็รอรับเสลดเพลงเพิ่มผมก็ฟังเพลงอะไรบ้างเพลงอะไร26มิถุนายน24พฤษภาคมจัดเลยไป2วันแต่แม่งไม่ว่าแหวนเนี่ยไอ้เนี่ยแหวนจังวัดอะไรแหวนแหวนจังวัดเริ่มง่ายแล้วกลางหลังมึงคิดก่อนพูดสิมีหนังมีมีไหมไอ้หลวงหลวงหลวงอะไรหลวงไก่หลวงพี่แจ๊สสี่จึ๊กไอ้เหี้ยพี่แจ๊สสี่จึ๊กนี่ตามจริงปะเนี่ยตามจริงผมแล้วบอกเต้นท่าเต้นเขาได้โอ้ได้เอาแบบไม่ต้องมีดนตรีได้ไหมไม่ต้องมีไม่ต้องเต้นเปล่าๆกันเลยนึกว่าแจ๊สนี่เดินปุ๊บปุ๊บนี่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 หน้าพี่อ่ะหน้าพี่ผมดูอยู่ผมไม่ได้เอามันมานะพี่บอกเอามาท่านี้อยู่มือลั่นป่าวะท่าเนี่ยไม่ใช่คิดดีๆเมื่อกี้หยอกรู้ท่าพี่เก่งท่าพี่ตีท่าพี่จริงๆเราแกล้งน้องอยู่นะนี่นี่แหละครับพี่ครับปึ๊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 บอย่างนี้หลังพี่อย่างนี้ปึ๊บเดี๋ยวนะกูของแป้งพิ้งในท่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมกูไปล่วงตอนไหนเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูไปดูรวมมาป่ะเนี่ยยูทูบอ่ะนั่นท่าแบ็คพิงตอนท้ายอ่ะแต่ตอนแรกใช่แล้วมึงทำทำไมอันไม่ใช่เนี่ยโป๊ะเข้าไปฮะเขาอยากสร้างสีสันหรือเปล่าไอ้แจ๊ดสอนให้พี่ไปเลยมั้ยพางงไปด้วยเนี่ยแล้วมันจะไหวเหรอพี่ให้หนูเปิดใจเปิดใจไม่ตอนเพลงอ่ะผมเป็นห่วงเรื่องเพลงเดียวมีแก๊สมีมุกให้หมดเลยไม่พอจะไปทำเพลงเดียวไม่ได้ใช่พี่หนูเราถามด้วยเลยสีเหลืองบางคนจะเล่นยีโร่เนี่ยแล้วเราสีเหลืองเล่นอะไรสีเหลืองเฮ้ยเขาเกือบจะไปแล้วไม่คือแนวเกือบจะไปแล้วไม่คือแนวตลกวินเทจตลกวัยรุ่นตลกยุคติ๊กต็อกถ้าเป็นปกติสีเหลืองยีโร่ยีโร่อันนี้คือทั่วไปสีเหลืองกำลังไปกำลังไปเฮ้ยสีมะม่วงมะม่วงบอกเอ้ยเกี่ยวเสวยติ๊กต็อกโทรหาเลยไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กบุหรี่อยู่ไหนอ่ะไม่มีบุหรี่จุดไอจุดไอไอเขาชอบอะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นแนวใหม่แนวใหม่ยังไงที่เขาบอกว่าไอ้อะไรภาษาอังกฤษต้องลงโอ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 อะไรเงี้ยสัมผัสไปแล้วนี่เข้าทางนี่พี่เธอตัวงอไก่ท้องไก่ไส้ด่ะนึกออกดูเธออยู่บางนาแต่บางเฮียเลยฟังก่อนอยู่บางแคโอ้โหไม่ได้เอางี้เดี๋ยวพี่ขึ้นแล้วยังต่อโอเคพี่ขึ้นมาอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวหน้าเป็ดอยู่บางไผไปทำอะไรตรงนั้นไปทำอะไรตรงไหนพัทยาเธอช่วยป้าทำอะไรล่ะพี่ทำไมพร้อมตูโอ้โหไอ้จะหมายพี่จองเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาดีกว่าไปไหนอะทำคนเดียวดีกว่าทำคนเดียวดีกว่าเฮ้ยถ้าไม่เอายังอมติดต่อนะพี่อุตส่าห์บอกเขายังอมพี่ยังให้ไม่ได้นะไอ้แจ๊ดเองนี่เคยเป็นตลกเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเจอแบบนี้นะคนละคำไปเลยดีกว่าเองขึ้นท่อนหนึ่งแล้วเองต่ออีกท่อนหนึ่งเอาพี่ไม่ต้องเลยรอแก๊ปจบแล้วพี่ต่อใช่ไหมโอ้โหพูดเลยนะจู่จี้ก็ปลาดุกปลาไหลปลาจ้อนที่ผมเอาไปผัดอร่อยชิบหายเลยอ้าวปลาไหลตัวของใครปลาไหลของใครห้าตัวฉันก็เอาไปทำบุญกับเธอปลาไหลของเราที่เจอปล่อยมันไปตามสายลมเย่เย่ดีเฉยเลยอ่ะไป one two three ปลาดุกของใครปลาดุกมีก้างปลาด่างมีกุ้งปลาดุกมีไก่ปลาไดมีกุ้งรักฉันไม่มีทุกข์โอ้เบบี้ไม่มีวันที่จะแยกทางไม่มีวันที่จะเลือนลางเรารักตลอดไปฮัลโหลแวร์ยูเนมเอ้ยชื่อคุณอยู่ที่ไหนอ้อวัดยูโฮมบ้านอะไรบ้านอะไรไอโก้ฉันจะไปไปไหนล่ะจ๊ะอ้อไปบ้านเธอไงอ้าวประดาจีนพี่ที่ใจยี่กวนโชว์ซื้อนี่คือซื้อนี่คุยมันสักปูหนูหามากว้างจังปูประสัมบัติเวลาคำเอโด
ของดีนะมึงไทยรักรีโว่ Z Edition หน้าใหม่อารยธรรมแสบ Z ให้โลกเห็นสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งปุ๋ยต้ามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนการแข่งขันกันแล้วเชิญทั้งสองทีมมายืนข้างหน้าเฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ยมายืนข้างหน้าไม่ได้ยืนมองหน้าผมก็นี่กับข้างหน้านี่กับข้างหน้านี่ไงไอ้ข้างหน้าหันไปข้างหน้าเอาหันไปข้างหน้ายืนเรียงข้างหน้านี่กูตลกอะไรออกไปปิดครัวปิดทำไมก็ข้างหน้าเลยไงแล้วมึงหันมาตรงนี้ล่ะกล้องจะเห็นหน้ามึงหรือเปล่าหันไปข้างหน้าโน้นหันไปโน้นครับเชฟใครดีวะเลือกเลยเฮ้ยคนเดียวกระจายหมดอ่ะนี่ฉีดมาน้ำเงินอยู่ซ้ายแดนอยู่ขวามาฟังกติกาครับเชฟทั้งทีมแดงและทีมน้ำเงินวันนี้โจทย์ของเราก็คือให้ทั้งสองทีมทำเมนูไข่ผมบอกเลยนะครับว่าเมนูไข่ที่พวกเราได้เขาไม่รู้หรอกว่าพวกเราถนัดเรื่องไข่อยู่แล้วงานนี้เสร็จสีน้ำเงินอย่างแน่นอนวันนี้แข่งขันด้วยเมนูไข่ไม่ใช่ไข่เป็ดไม่ใช่ไข่ไก่ไข่กูเชฟล้อเล่นอ๋อครับไม่มีใครขัดให้เชฟเชฟเล่นเองเลยอ๋อครับผมเมนูไข่นะครับเมนูไข่ทำไข่ต้มและไข่เจียวฮะอะไรนะไข่ต้มกับไข่เจียวอ๋อไข่ต้มกับก๋วยเตี๋ยวได้ครับไม่ใช่ไข่ต้มและไข่เจียวอ๋อไข่ต้มกับทอดฝาเขียวไข่ต้มและไข่เจียวอ๋อไข่เจียวอ้าครับเข้าใจเรามีเวลาให้ทั้ง2ทีม45วันโอ้โหนี่จะเก็บไว้ดูเล่นนานเหลือเกิน45นาทีตอนนี้ได้เวลาเริ่มการแข่งขันแล้วพร้อมแล้วเริ่มได้ผมว่าเชฟเนี่ยดูถูกผมเนี่ยแค่ไข่ต้มเนี่ยมันง่ายจริงๆฮะไอ้เหี้ยกูวอกพอบอยู่ไอ้แก๊สวอกพอบอยู่ผมว่าเชฟนะดูถูกผมมากไปแล้วแค่ไข่ต้มใครๆก็ทำกันได้เมนูนี้เสร็จผมแน่นอนครับเอาบัวรออะไรกันทำได้เลยจะเจียวก่อนหรือว่าจะต้มก่อนผมดูจะไม่บ่นเหี้ยเหรอเรื่องหนาเนี่ยกูยังไม่ได้บ่นอะไรเลยสีแดงให้กูดองกูด่าซะก่อนสิเอาน้องทำได้เลยใช่จะต้มก่อนหรือจะเจียวก่อนได้หมดใช่ไหมนี่เดี๋ยวพอแข็งขันหน่อยเดี๋ยวมันจะใส่เกลือสิฮะจะใส่เกลือก็ใส่เกลือเป็นจะน้ำมันจะได้เค็มๆหน่อยไงมันไม่ได้มันมีที่ไหนแล้วเอ้ามันต้องใส่เกลือใส่เกลือไม่ได้มันใส่ได้ที่เอาเกลือใส่ใส่เป็นซอสใส่เป็นอะไรเอาก็ได้ซอสมันยิ่งน้ำปลาไม่น้ำปลามันไม่ได้มันน้ำปลาคือยังไงมันก็คือโซเดียมเหมือนกันคือการหยดน้ำปลารสชาติจะกลมกล่อมกว่าผมไม่เสียไงคุณไปใส่เกลือไม่ได้นี่แหละใช่ดีๆใส่พริกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณไม่ได้มันเสียรสชาติเอ้ามันไม่เสียคุณมันต้องชูรสชาติไข่เจียวคุณไม่ปรับคุณไม่ปรับผมว่าการทีมเวิร์คของเราเนี่ยมันเสียแต่การแรกเริ่มแล้วผมบอกเขาว่าอย่าใส่เกลือผมว่าเป็นน้ำปลาเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วถ้าแบบนี้ผมว่าทีมเรามีโอกาสแพ้สูงแน่เลยอ้าวตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยคุณตาคุณเสร็จหรือยังไข่ต้มหยิบให้เชฟดูเลยหยิบมาน้ำมันร้อนหยิบให้เชฟดูนี่มันร้อนนะเอามาเลยตรงมาไข่นี่คุณใครเป็นคนต้มไข่ครับเชฟไข่ต้มผมเป็นคนต้มเองครับเชฟต้มไข่ไม่จกโอ้ยตายแล้วเพื่อนเชฟผมไม่คิดว่าเขาจะหน้ามืดตาโมตัวร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนผมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายจำเป็นการอาหารไม่ใช่ที่ก่อนอาหารแม่อร่อยไม่รู้รสเท่าอื่นไม่ต่อมีกลิ่นในกระเพาะแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาชูชีมัตบัตผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกทำเมนูไข่ต้มแค่นี้คุณต้มไข่ไม่สุก
นี่คุณต้องการทำลายรายการของผมใช่ไหมปิดครัวไหมใครจะไปกินไข่ต้มแบบนี้มึงกินได้ไหมเนี่ยมึงกินได้ไหมมึงกินเนี่ยกินเข้าไปมึงกินเข้าไปมึงกินเข้าไปมึงกินได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้มึงเอาไปเลยเอาไปผมเสียใจมากผมทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าเชฟไม่เห็นฝีมือของผมเองผมขอลาครับแล้วตอนนี้มันชอบอะไรนักหนาคนเดียวเหลือผมคนเดียวบ่นเก่งเลยผมไม่คิดว่าเขาบอกเขาเป็นเชฟที่ฝีมือในการต้มไข่อุณหภูมิน้ำแค่นี้เขาไม่รู้เหลือผมคนเดียวผมจะสู้ชนะกลับไปครับเอาต่อไปทีมสีแดงของคุณเมนูไข่เจียวเอามาดูดิอ๋อไข่เจียวไข่เจียวเดี๋ยวผมเลือกไข่ก่อนนี่ไข่อะไรไข่ไก่ไข่ไก่ทำไมถึงเรียกไข่ไก่ก็มันออกมาจากไก่ก็เรียกไข่ไก่แล้วไข่เป็ดทำไมก็ต้องเรียกไข่เป็ดก็เหมือนกันครับมันออกมาจากตุ่เป็ดก็คือไข่เป็ดไข่ไก่เรียกไข่ไก่ไข่เป็ดเรียกไข่เป็ดเอาแล้วทำไมไข่คนเรียกกระโปงผมอับอายขายขี้หน้ามากผมรู้สึกเสียความรู้สึกมากมันเล่นมุกอะไรอย่างนี้กับผมมันหยาบคายเกินไปมันจะทำให้เราสองคนเนี่ยอาจจะถูกหมั่นไส้อาจจะตกรอบก็ได้เฮ้ยเล่นอะไรวะเนี่ยให้ผมเชฟไข่เจียวคนดีป่ะนี่ครับจานนี้ใช่ไหมนี่จานแรกคุณทำใช่ไหมครับอันนี้ผมทำเองครับใช้ไข่อะไรอันนี้ใช้ไข่ไก่ตัวเมียครับไก่ตัวเมียครับผมทำไมไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียมันแตกต่างยังไงอ๋อคือไก่ตัวเมียออกทีละใบฮะแต่ไข่ตัวผู้มีแค่สองใบครับไม่เหมือนกันฮะตัวเมียอ๋อทำอาหารก็ไม่ดีเล่นตลกก็ไม่คมผมน่ะอับอายขายขี้หน้าจริงๆผมอยากถอนตัวนะแต่ผมต้องไปต่อเอาผมขอชิมได้เลยครับฮะที่ไข่เจียวอ่ะไข่เจียวครับทำไมมีเปลือกด้วยอ๋อผมอยากให้มันกรอบๆครับกรอบแล้วใครมันจะไปกินได้หรอไหมเอาก็กินเนี่ยลองกินมันกินได้มึงบ้าบอกไข่เจียวอ่ะแล้วใส่เปลือกเข้าไปหมาไม่แดดใครจะยอมมึงอยากได้ไหมฮะมึงออกไปกูจะไปถูกเอาไปทำลายรายการนี่แค่ทำต้มไข่ไข่เจียวมึงก็ทำกันไม่ได้ถ้าใครช่วยผมได้บอกผมดีครับกลับมินบุรีนั่งรถสายอะไรกลับครับเลิกการแข่งขันผมปิดครัวคุณด้วยทีมคุณด้วยทำลายชื่อเสียงทุกอย่างมึงทำมึงกินได้ไหมมึงกินได้ไหมเฮ้ยกินกินกินเลยลองกินเลยกินเลยกินเข้าไปกินให้อร่อยกินที่ว่าอร่อยมึงกินเข้าไปมึงกินเข้าไปดิฮะไข่เจียวพองน้ำมันเป็นครึ่งกระทะเลยอ่ะฮะเสร็จแล้วมึงทำอะไรไข่เจียวมึงทำอะไรนี่ทำอะไรไข่เจียวมึงกินได้ไหมมึงทำให้มึงกินได้ไหมแล้วคนอื่นกินได้ไหมมึงกินได้ไหมมึงกินได้ไหมฮะมึงกินได้ไหมฮะฮะเนี่ยมึงทำกันใครจะกินมึงกินได้เหรอมึงกินได้ไหมมึงกินได้ไหมฮะนี่เกี่ยวยังอ่ะหมดเวลาแล้วจะมึงไหมใครจะกินมึงกินได้ไหมปิดเลยคุณออกไปจากรายการปิดให้หมดปิดไฟปิดกล้องปิดหมดใครพุ่งกลับขันละใครสั่งผมสั่งวันนี้เลยใครสั่งคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งรายการยังดำเนินอยู่คุณสั่งได้ยังไงสั่งได้ยังไงเด่นสู้ร้อนสู้เผ็ดแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งเย้เลยโอ้โห
วันนี้ขนกันมาเต็มที่กันมากันเยอะเลยนะเต็มที่นะขอบคุณมากขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยยินดีครับยินดีครับยินดีมากยินดีมากวันนี้กล่ามาเต็มคาบเลยวันนี้เต็มคาบเลยเหรออะไรอ่ะไอพี่ผมเอาโดดไม่รู้ล้มโดดไม่รู้ล้มนะครับนาลีน้ำพึ่งนาลีน้ำพึ่งพี่ช้างกระทืบลงแล้วเราอ่ะของผมนี่เลยพี่อะไรดีม้ากระทืบเมนไม่เข้าลงพี่ไม่เข้าเมนเลยว้าจอมอยู่เดี๋ยวเฮ้ยน้องมากวนอะไรพี่เนี่ยฮะนี่ไม่ใช่ซุ้มอย่าดองนะเว้ยนี่เวทีคอนเสิร์ตโปร่งลายสะออนโอ้โหพี่ดอกเล่นมากวนอะไรกันเนี่ยไม่ได้กวนก็อยากจะเย้าหน่อยๆแหมรู้จักเหรอรู้จักนี่ตัวเตี้ยๆพี่เนี่ยเออๆใช่ใช่ไม่ได้สูงมากอ่ะยังไม่ใช่กลางกลางสูงกับหมานิดเดียวเองอ่าก็เปิดร้านอาหารด้วยแต่ผมดูเขาในทีวีนะคำที่เขาพูดบ่อยๆเลยไอ้ยมอะไรครับเนี่ยพี่น้องไอ้นันอูดเป็นต่อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่โอ้ยมึงมาผิดทางแล้วกูบอกให้พี่วงนี้นะเขามีกันแค่3คนพี่ถูกต้อง3ใช่เลยจะชื่ออีทพี่อีทและพี่แจ็คพี่ชาลีไอ้แล้วพอรวมตัวกันเขาจะอาปั๊บไปเย่แบบอะไรแต่มันอีทวงไฟถ้าไม่รู้จักจริงก็อย่าไปพูดให้เขาเสียหายผมนี่แฟนขับคุณอีทตัวจริงน้องบอลดีกว่าน่ารักที่สุดแม้กระทั่งขับรถขับรถเป็นไงขับรถผมเหยียบเบรกเสียงดังผมชอบมากเบรกธรรมดาก็ไม่ต้องเบรกให้ดังอีทให้ดังอีทมันอยู่ในหัวใจสายเลือดถูกต้องหนูที่บ้านผมหนูยังแฟนคลับพี่อีทเลยเฮ้ยยังไงวะร้องเลยร้องไงหนูร้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดไม่ใช่เหรอสายร้องเลยถูกต้องหมูที่นครปฐมเป็นไงน้องฟาร์มของคุณลุงเล้าของคุณลุงชอบพี่อีททุกตัวรู้ได้ไงเวลานั้นร้องอีกแล้วร้องไงหมูร้องอูดอูดนี่ใช่เปล่าเนี่ยชอบเขาจริงป่ะเนี่ยชอบจริงๆนี่ขนาดมาร้องไงที่ฟาร์มแฟนคลับพี่อีทเออๆเวลานั้นร้องเลยร้องไงหมามาร้องสั่งให้ร้องเลยถูกต้องแล้วไก่ร้องไหมไก่คือจาวให้ได้ว่างั้นเถอะไก่มึงชอบอีทให้ได้นี่ถ้ากวนกันขนาดนี้มึงกลับไปเลยแม่งไงกูเทงานเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวๆๆใจเย็นพี่เทอะไรเทแล้วพี่จะเทเหรอเออจะเทงานนี้เนี่ยนะเทเย็นๆมันดื่มซะไอ้น้องไปเลยเป็นกี่ขวดดีคะพี่เทมาเลย1ลังแล้วก็ฝากทิ้งลังด้วยเฮ้ยจะมาเอาไงอ่ะเด็กเบาแรงไปไปแรงไปให้มันเป็นไปได้มั้งไอ้เหี้ยแค่ทิ้งหลังแม่ทำไมพ่อมึงอยู่ในรังไอ้สัตว์เหี้ยตกใจแล้วแม่งเวอร์ให้สัญญาเออรู้แล้วป้าบอยเขารับเองแหละเดี๋ยวเอาเย็นๆมาดื่มก่อนนะขวดหนึ่งแล้วก็พี่เหมาเลยนะเอาทั้งรังเลยแล้วที่สำคัญฝากทิ้งรังด้วยไม่มีความพอดีไม่เป็นตัวเองไอ้เหี้ยตัวเดียวอ่ะตกใจอะไรเนี่ยแค่ทิ้งลังพี่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยใครเขาทิ้งฝาลังกันเอ้ยเขาหากันให้ควักเลยจะบอกให้เอาแล้วทำไมพี่ถึงทิ้งไม่ได้อ่ะบอกเขาไปสิเอาทำไมมึงไม่บอกเองอ่ะไม่ได้อ่านมาทำไมทิ้งไม่ได้อ่ะเฮ้ยบอกเขาไปสิเพราะว่าฝาลังเย็นๆยิ่งสะสมยิ่งได้กำไรสิคะพี่เพียงสะสมฝาลังรถจับเลี้ยง12ชิ้นรถเอ็กฮวย3ชิ้นบวกเงิน10บาทรับฟรีอิชิตันน้ำผึ้งผสมมะนาว1ลังไปเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะโอ้ยไม่คิดเลยนะเนี่ยไม่คิดเลยว่าฝาลังจะมีค่าขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมาไทยอินกันแบบนี้สิแล้วทีนี้พี่จะไปแลกได้ที่ไหนอ่ะสามารถแลกได้ตั้งแต่วันนี้ที่แมคโครทุกสาขาและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะโอ้โหดีเลยร้อนร้อนแบบนี้พี่ขอสักขวดนะได้เลยค่ะจ้าโอ้สุดยอดเลยหอมสดชื่นฟินฟินแบบนี้ขวดเดียวไม่พอแล้วจ้ะน้องเมย์จ๋าจัดมาให้พี่เลย15ลังพี่อยากได้อีกที่ตันฟรีได้เลยค่ะพี่ร้อนๆแบบนี้ต้องสู้ด้วยเย็นๆเครื่องดื่มสู้ร้อนสู้เผ็ดอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะสุดยอดเลยจัดเลย15ลังน้องจัดมาจัดมาน้องเดี๋ยวพี่แจกคนละขวดเลยอ๋อซื้อ1ลังฟรี1ลังเหรอพี่เอ้ยชื่นใจซื้อ1ลังฟรี1ลังครับผมจริงป่ะเนี่ยจริงครับอ๋อพี่ขายด้วยใช่ไหมขายด้วยลังเท่าไหร่ลังเท่าไหร่พี่เท่านี้ตลกราคาเท่าไหร่นี่เอาไปพิมพ์เข้าไปเออเอาละครับท่านผู้ชมแฟนเพลงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายณบัดนี้เป็นต้นไปท่านจะได้พบ
และสัมผัสกับโปรงรางที่ท่านเคยชื่นชอบ9ปีเต็มๆที่เขาหวนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งอีทโปรงรางลูลู่และลาล่าวันนี้เจอเขาแน่นอนเขาคือโปรงรางสะดุ้งสะอ้อนเล่นที่ไหนปล่อยดนตรีออกมาทุกคนจะต้องชื่นชอบและสะดุ้งขึ้นมาเต้นกับเขาเมื่อวานซืนนี้ไปเล่นที่สากแก้วเป็นไงครับผู้ว่าชื่นชอบมากเต็มที่กับวงโปรงรางวงนี้ชอบทุกเพลงที่เอามาโชว์แล้ววันนี้พร้อมแล้วไปมันสะใจกับโปรงรางใส่ตอนไหนเขาประกาศเขาเดี๋ยวยังไม่ได้ประกาศเลยเออไปพบกับเขาโปงลางสะแก้วโปงลางสะอ้อนที่ประกาศผิดแล้วครับประกาศผิดโทษทีครับประกาศใหม่ครับโปงลางสะอ้อนครับณบัดนี้เป็นต้นไปเสียงปรบมือไม่ต้องดังมากครับเป็นกำลังใจให้กับโปงลางสะสักทีเถอะนุ้ยรอนานแล้วเนี่ยว่าแท้ๆเดี๋ยว I want to see sorry you know that everybody run so on me at the TV and you know ให้จงเบียร์แชะไปหมดแล้วเนี่ยจะได้ออกสักทีเนี่ย Why you don't understand what I'm saying แล้วไม่ได้ไปแล้วคนรำคาญพิธีกรก็หนักคอแล้วมึงจะรำคาญมึงสองตัวเนี่ยรำคาญกันไม่ได้เฮ้ยเปิดตัวใหม่เล่นเนาะเอาแบบดีๆนะพร้อมแล้วเสียงปรบมือต้อนรับปองลังสองติดตามด้วยลูลู่ลาล่าบางโนนำจอกนำจอกมาตั้งจอกนำกันอันนั้นจอกเธออันนี้จอกฉันจอกไปจอกมันมาตั้งกันเข้าไปมาตั้งจอกกันไว้มาหักเพลงกันไว้เชื่อมความสัมพันธ์เสียงอะไรอ่ะขอบคุณที่เตือนสติเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะปงลางรอก่อนเฮ้ยน้องๆทำไมไม่สนุกกับเพลงของเขาผมนี่แฟนคลับแต่ว่าพี่ครับเดี๋ยวผมขอเงินคืนขอเงินคืนเฮ้ยเงินคืนอะไรอ่ะก็ลุกมาสนุกดิเพลงก็มันขนาดนี้ให้น้องๆตายแล้วพี่ดิ่งกับปงลางซอนพี่ผมว่าชอบส่วนชอบนะแยกกันนะแต่ว่ามันโชว์แบบเดิมเลยพี่ใน YouTube แล้วหลังก็แบบนี้ราคาที่แล้วที่เราไปดูกันอ่ะไอ้เดอะมอลล์งามไส้อ่ะไปซื้อตั๋วที่เดอะมอลล์งามวงวานแต่เขาเล่นเดอะมอลล์บางแคแฟนคลับแฟนเพลงของคุณเนี่ยอยากให้แบบว่าโชว์แบบว่าให้มันใหม่ทันสมัยร่วมสมัยอะไรอย่าดูอะไรประมาณเลยเหรอไอ้นี่ก็ขยันพูดนะแล้วแปลให้หน่อยสิว่าแปลให้เราเตรียมโชว์มาเขาเตรียมโชว์มากับมาก็เอามามาด้วยเตรียมโชว์มาเป็นตัวมาใหม่รอดูเลยรอแป๊ะนึงแป๊ะเดียวแป๊บเดียวรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปนานะอย่าเพิ่งไปไหนนะเพิ่งสั่งของมาใหม่เขาสั่งของมาใหม่ใช่เป็นนิวโชว์ที่มึงไปสั่งที่อีล่ามาใช่ไหมโอ้ยอีเบ้อีเบ้ก็ให้อีล่าไปหาที่โอเคแป๊ะเดียวแป๊ะเดียว Wait a minuteไปพบกับโชว์ใหม่ล่าสุดของโปงลางสะอ้อนมาตั้งจอก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 ม
นุกกับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนี่อะไรเอ้าโชว์ใหม่ล่ะโอ้ยอะไรอะไรนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงชุดสายลุงโชว์ใหม่ล่าสุดของโปงลางสะออนชุดสายลุงเออพี่จ๋าแล้วไงเนี่ยสุดยอดอลังการเลยถูกดิแล้วเสร็จแล้วเป็นไงพวกมึงกลับกันเลยป่ะเอ้าก็กลับจะอยู่มั้ยอ่ะแล้วใครมาช่วยกูกวาดฮะหน้าร้านก็หน้าร้านกูมึงกลับไปแล้วกูต้องมานั่งกวาดนี่มึงวุ่นวายอะไรกับใครเนี่ยไม่ถือให้มันดีๆวะเฮ้ยของหนักเขาดิอลังการกู 3-4 รอบแล้วเนี่ยงานนี้พี่เป็นคนจัดคอนเสิร์ตมึงเป็นคนจัดใช่ไหมไอ้นุ้ยเฮ้ยเรียกไอ้เลยพี่เนี่ยมึงกับใครเนี่ยก็มึงกับมึงไงโหนี่พี่นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้เน่งมึงให้เกียรติพี่บ้างให้เกียรติใครให้เกียรติกูบ้างมึงรู้ไหมเขาเกียรติมึงทั้งซอยแล้วเนี่ยเฮ้ยซอยไหนวะนี่มึงพูดอะไรอย่างงี้เนี่ยมึงเห็นแก่หน้ากูไหมทำไมมึงเห็นแก่หน้ากูมึงดูหน้ากูเนี่ยหน้าไม่เหมือนพ่อกูวัดหมดแหละเฮ้ยไม่อะไรไม่เอาเฮ้ยกูขอทีอ่ะได้เฮ้ยพี่เน่งไม่ใช่จะบอกว่าพี่เน่งเจ๋งแต่นี่พี่หลุยด้วยอะไรโอ้ยมึงเอาคอนเสิร์ตของมึงกลับไปเลยเอาล็อกเอาคนตัวสูงๆใหญ่ๆมาแล้วไอ้เด้งลองมาไหมลองมาใส่ไหมเออฮะรู้จักไหมมันหนักเนี่ยเรียนมันอยู่นั่นเลยกูมาเก็บเลยนะเดี๋ยวกูช่วยกวาดไปกวาดด้วยอะไรอ่ะตอนไหนจะเถียงกันจิ๊บเนี่ยไม่เปียวมันหนักแกเฮ้ยเฮ้ยเอาถอดออกมาเนี่ยถอดชุดออกก็เหมือนเดิมเลยเฮ้ยผู้มึงนี่นะกูเคยชนะใครบ้างไหมเนี่ยเนี่ยนั่นแหละไรแย่เนี่ยของทีมงานแกล้งกูหมดไอ้แดงอะไรกูนี่ลูกค้าเย็นๆนะพวกนี้ซื้อกันเป็นลังๆนะเดี๋ยวอย่าลืมทิ้งลังนะมึงจะทิ้งกันเพี้ยอะไรฝาลังมีค่าเอาไปทิ้งโชคลังเท่าไหร่240มีกี่ขวด24ขวดนี่อะไรฮะพี่มีรถอะไรบ้างรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์นี่เลยโตโยต้าสปอนเซอร์ไม่มองอะไรเฮ้ยเฮ้ยเมอร์รี่โรบัสต้าโฉมใหม่เข้มไม่เปลี่ยนวันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนิมิตใหม่ท่านยืนนิ่งนะไอ้ท่านงงนะท่านยืนแบบเป็นนิมิตใหม่ที่ดีงามมากคุณผู้ชมครับครับแรกเป็นแฟน FC แฟนคลับโปงลังสะออนครับวันนี้นะฮะเราจะมีการจัดแบบมีทแอนด์กรีทของคุณอีทโปงลางครับผมอุ๊ยโอ้ my god มีทแอนด์กรีทก็ต้องระวังกระเป๋าหายสิคะระวังกระเป๋าหายเรื่องอะไรก็มีทั้งมีดมีทั้งกรีดอุ๊ยล่านี่งวดที่หาเลยมันไม่ใช่แบบนะเสียงเป็นไรซะละเสียงเป็นมันเจ็บคอเอาเหรอเอามันคอแห้งไงแล้วยังไงต่อเออมันไม่ใช่เปียว่าแบบนั้นมันพี่เออมีดครับแปลว่าเนื้อเนื้อเอแปลว่าโมกีดแปลว่าประเทศกีเออรวมกันไปว่าโมคือเนื้อที่ประเทศกี้ไงใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือแค่สองตัวก็ฮาสุดแล้วนะผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าเย้ไม่ได้ไม่มีคุณอีทไม่มีลาล่าไม่มีลูลูวันนี้รวมกันขนาดนี้ผมบอกเลยว่าแฟนคลับ FC ของคุณอีทปองลางนี่เยอะมากหน้าสตูที่รอกันเยอะมากเอางี้ผมถามกับคุณลาล่าลูลูการเป็นอีทปองลางเป็นยากไหมแล้วจะต้องทำยังไงโอ้ไม่ยากเพราะว่าคาแรคเตอร์เขามันชัดเจนมากๆเลยจะเป็นคนที่หน้าบานๆหน้าผากกว้างๆอินเดียเก่งๆแล้วก็เวลาสปีกก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพี่อีทเหรอฮะไม่พี่เน่งถ้าอยากเป็นอีทโปงลางต้องเป็นยังไงมันง่ายนิดเดียวเลยเป็นยังไงมันขำตัวเองงานคุณเยอะจะไม่มีเวลาโกรธผมเลยเหรอฮะเนี่ยเอากระโปรงลำวงมาใส่แขนทำไมก็เป็นสไตล์ใช่ไหมเขาจะอะไรอันนี้เหรอหนูไปขโมยอันที่เขาใส่กอกกอยามากอยาอ๋อโรงพยาบาลตาโรงพยาบาลเนี่ยที่เขาใส่กอยาใส่กองหญ้าเวลาไปเกี่ยวข้าวโอ้ไม่ใช่กองหญ้าตื่นตื่นตะลึงตื่นตื่นนะอะไรอ่ะมึงพูดไม่ใช่พี่โอ้จ้าอันนี้ที่ใส่
ใส่กองยามันเคยที่มันใส่กระเป๋า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 นะกองยาใส่กองยานะกี่ปีแล้วแม่เล่นด้วยกันกี่ปีอะทั้งหมดจะมา10แล้วพี่เกือบ10ปีใช่แหละเอางี้ดีกว่าวันนี้นะครับแฟนคลับคุณอีปองลางรออยู่แล้วพร้อมที่จะเจอเขาหรือยังว่าไปเอาจริงๆอุ้ยเข้ามาจริงๆเหรอเข้ามาจริงๆมีคนชอบผมด้วยเหรอพี่คุณอีครับเขาเป็นแฟนคลับเขาติดตามคุณเขารู้จักชีวิตประวัติคุณทั้งนั้นเลยครับพร้อมยังไม่รู้มาก่อนเขาไปหาวงการไม่นานผมก็ไม่รู้จะมีคนชอบผมอยู่นะเนี่ยอยากเจอยังอยากเจอครับอ่ะแฟนคลับอีปองลางเชิญเป็นจรวดก็พุ่งแล้วคุณคุณอีทครับครับผมเรื่องนี้คือโฉมหน้าแฟนคลับ FC ตัวโยงคุณอีทครับใช่คุณอีททุกคนแยกไม่ออกแยกไม่ออกอันนี้ให้ใช้สรรพนามเรียกว่าเป็นตัวหรือเป็นอะไรคะก๊อปปี้ก๊อปปี้อีทปองลางทุกอย่างเหมือนคุณอีทหมดชื่นชอบผมถึงขนาดแบบทำอะไรคุณม้วนคุณลำเลยเหมือนหมดเลยไม่ใช่ครับคือผมปลื้มอายมากๆเลยฮะปลื้มอายอีทอายอีทถอดหมวกโชว์หน่อยอยากเห็นครับผมสำนองสำเนียงในเบิร์ดได้นี่ขึ้นแล้วเขาขึ้นแล้วเขาบอกว่าขึ้นแล้วไม่เห็นเราป้ายทั้งดวงหลาเลยติดตามตลอดเฮ้ยนี่เขาชอบคุณคุณรู้ไหมชอบคุณขนาดไหนนี่เขาอุตส่าห์พร้อมจักรลาล้าน13เหรียญมาเลยนี่เด็กเสิร์ฟครับไม่ใช่ผ้าปูโต๊ะไม่ใช่เสิร์ฟสเต็กใช่ไหมไอ้ของจริงเนี่ยเขาจะต้องแบบว่าขอดูก่อนนะยังไงพี่ของจริงเป็นยังไงใส่ไหมพี่อะไรอะเอาพี่ต้องเช็คงานขนาดนั้นเลยเหรอฉีบปิบด้วยพี่โอ้ยคุณหาอะไรอ่ะผมหาเพราะว่าพี่หาอะไรอ่ะมันต้องเหมือนตั้งแต่ตรงไหนทั้งข้างนอกข้างในต้องให้เหมือนหมดโอ้ยมันจะเหมือนอะไรขนาดนั้นเอาภายนอกก็พอเลยจมูกหมุนหมดเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับกระเจี๊ยวผมแล้วก็มาจับตรงนี้ด้วยถ้าจับผมเองคนเดียวแล้วมาตรงหัวผมไม่ว่านี่ไปรวมคนอื่นมาแล้วด้วยคนอื่นผมไม่ได้ใครที่ใช่ไหมผมได้บิดเมื่อกี้ผมไม่เลยแล้วของพี่นุ้ยบีบีบีไปพี่มีหน่อยจะผมไม่หนุนเข้ามาเดี๋ยวนะงวดที่แล้วมีเอ็นกี้พี่วงไฟใช่ผมก็เจอพวกคุณคือคราวที่แล้วอินวงไฟพอผมจับคุณได้แล้วพี่ก๊อปปี้อีบอฟไฟล์คุณแต่แบบไม่พึ่งนั่นเลยเจ้าไปแก้บนแล้ววัดทางกระดานเสร็จปุ๊บนี่ก็มาก๊อปปี้เขาทำไมชื่นชอบพี่อีถามก่อนคือชื่นชอบเขามีความสามารถตั้งแต่โปรงลางสะออนแล้วไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนก็คนดูเยอะแยะมากมายอยากจะเป็นแบบเขาความสามารถแบบเขาอยู่นาฏศิลป์ผมก็ชื่นชอบมากครับผมเขาเกิดวันที่เท่าไหร่จำไหมเขาเกิดวันที่เท่าไหร่เขาเกิดวันที่ทุกคนไม่อยากจะเกิดเนี่ยชื่นชอบตรงนี้รู้อีกอะรู้เลยวันที่คุณทุกคนไม่อยากจะเกิดจริงๆแต่เขาดันเกิดมาเขาเกิดวันอะไรวันข้าพุทธวันเชงแมงวันเชงแมงนั่นแหละรู้ไม่รู้เขารู้อะเขารู้หมดเลยอะพี่วันอันนี้ครบหรือยังถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวพี่ครับทำไมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนที่ชื่นชอบพี่อีทอีกเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเขายืนอยู่หน้าสตูไม่กล้าเข้ามาครับทำไมไม่กล้าเขาไม่กล้าจากคุณอีทที่คุณอีทเขาเปิดใจทุกคนผมเป็นคนเดียวอยู่แล้วใครมาผมก็ยิ่งจะเป็นแฟนคลับผมแบบเปิดใจพี่มาเถอะเขามาเจอตัวจริงแล้วเขาอาจจะเขินก็ได้แต่ว่าถ้าพี่เขามาเถอะแต่งขนาดนี้แล้วเออปั๊บปี้เย่ปั๊บปี้เย่เดี๋ยวอะไรอะไม่ต้องถามว่าอะไรไม่ใช่คุณถามผมอะไรผมต้องถามคุณอะไรก็นี่ไงอีทนะอีทไหนอีทวงไฟแล้วคุณดูเพื่ออะไรมาเขาแต่งอีทโปงลางมันคุณละอีผมพลาดงานที่แล้วเอาพลาดยังไงก็งานที่แล้วอีทวงไฟไงแล้วคุณแต่งอีทโปงลางเฮ้ยนี่อีทไหนเนี่ยอ้าวอีทโปงลางไงครั้งที่แล้วก็ทีเนี่ยเขาแต่งอีฟวงไฟมาแต่งอีฟโปงลางทำเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ทำสองเทปแล้วสองเทปแล้วเนี่ย
ไม่ฉี่คนเดียวทำไมไม่เต้นทำไมมึงไม่จำคนอื่นทำไมมึงก็จำแต่กูเอ้าก็อย่างงี้ไม่จำอยู่ไงไหวอ่ะก็ตลกเอิงมึงก็ดักดานเล่นอยู่อย่างงี้ไงตลกมันต้องรู้จักพี่มันดักดานพี่ตลกดักแด้พี่อ่ะมันต้องพัฒนามันต้องพัฒนาเกี่ยวพัฒนาอย่างงี้มันก็เล่นได้มันเล่นให้หาก็เล่นได้จริงๆนะถ้ามึงเกิดก่อนแล้วกูมาเกิดตอนนี้นะมึงนี่ไม่ได้เกิดเลยบอกตรงชีวิตมึงก็ได้แค่นี้ไอ้แจ๊ดตู่นี่ผมยืนเล่นตลกพี่หลุยนี่ผมแค่แกว่งแขนนี่พี่ตายไปครึ่งตัวแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยกูนี่กล้าไปขาเดียวนี่หากทั้งอ่านแล้วทำอย่างนี้ได้ป่ะทำอย่างนี้ได้ป่ะเนี่ยก็ตู่ไอ้เหี้ยทำไมไม่เหมือนไม่ดีมันไม่หาดีกว่าอ่ะดูดีเอามองเหี้ยอะไรกันทำไมชอบพวกมึงชอบพี่น้องทะเลาะกันเหรอไม่ใช่จะห้ามอยู่ว่ามีสักอีพีไม่ทะเลาะกันเนี่ยต้องมันดูมังพี่เอาชนะอะไรกันนั่งหนาได้หมดแหละมึงสาวฮะคืออะไรอ่ะอย่าเถียงกันคือแบบหยุดอะไรอย่างเงี้ยเออสาวจะทำอะไรให้เกียรติชิดอ้ายชิดอ้ายชิดอ้ายด้วยชิดอ้ายด้วยละกันเอางี้ดีกว่าพร้อมหรือยังพร้อมที่จะร่วมสนุกกับคุณอีโปงลางหรือยังได้หมดคุณนี่ครับผมอยากให้FC แฟนคลับของคุณเนี่ยได้เห็นว่าการเป็นอีโปงลางต้องทำยังไงบ้างที่คุณอีเนี่ยช่วยแบบว่าพี่ทำเป็นขยันเร็วโชว์สเต็ปเอกลักษณ์เขาความเป็นอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องโชว์การลำก่อนติดดูนิ้วด้วยเลยเอาง่ายๆนิ้วโป้งไปแล้วก็ขยับ4นิ้วที่เหลือมันก็จะเป็นทำไมพี่ต้องขยับอ่ะคือถ้าอยู่นิ่งมันก็จะเป็นอย่างงี้ไงอ๋อแล้วก็นี้มันขยับแข็งจะแข็งถ้าขยับมันจะเป็นนี้มันจะนิ้วไหวนะเข้าใจนะมึงคิดว่าพวกกูจำได้ไหมมึงจะเยอะแยะอะไรขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือสเต็ปเลยเหมือนไหว้ครูแต่ว่าเราเปลี่ยนเอาแค่ละไม้ก็พอนะเริ่มจากคุณคนแรกเลยเอาแต่ว่าคุณเดินไปหาเขาไม่ใช่เหรอฮะคุณคนแรกเลยเอาได้ฮะตีมาเหมือนแซวอะไรกูมึงเหมือนพวกลูกจระเข้เพิ่งหัดไหว้เดี๋ยวว่ายทนน้ำนิ้วแซวอะไรกูอยู่เป็นระแวงสิคุณครับคุณต้องทำให้คุณอีประทับใจคุณแจ๊ดกูเนี่ยก็จะเต้นอยู่แล้วมึงมาอ่ะพี่นุ้ยพี่ดูนิ้วดิป้อมๆอย่างเงี้ยต้องอ่ะกูถามมึงคำหนึ่งกูจะกล้าเต้นต่อมั้ยเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นจริงเอางี้โหแต่กูต้องพิ้วกว่านี้อีกเนี่ยเดี๋ยวคุณเต้นเสร็จปั๊บโยนให้เพื่อนได้นะครับผมได้ครับผมเชิญครับผมผมพร้อมนะครับท่านเดี๋ยวตีมาพี่ทำไมเต้นเหมือนผมทั้งคับไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่พี่หลุยยิ่งเล่นพี่หลุยต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่สมมติพี่โยนไปปั๊บเป็นยังไงมาสิหน้าโง่เนี้ยเล่นไปดิยิ่งเล่นยิ่งโง่พี่หลุยอ่ะไม่ได้โง่กูทำแบบนั้นหรอกแต่กูทำไปก่อนไงแต่ว่าของกูออกไปไงเล่นอะไรก็ต้องเถียงต้องเอาให้เอาชนะเป็นมุ้งมันต้องมุ้งมันจะไม่สำเร็จโอ้ยกลับซะไปเดี๋ยวไม่กี่แค่ลำมันต้องมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งผมบอกในการไปอีสโป่งลางครับคุณผู้ชมมันจะต้องโชว์เป้าลำโชว์เป้ามาจัดไปเลยมาพี่เอาเลยคุณนี่ใช้โชว์เป้าไม่ใช่กระโปงโชว์เป้า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 เออก่อนอ๋อนี่
แปลกไหมครั้งที่แล้วก็โดนไม่เข็ดจะไปเดินพี่หลบไปเลยแขนมันจะแตกฮะอะไรนะแขนมันจะแตกโอ้มึงกลัวแขนแตกมึงไม่ได้กลัวหัวมึงเลยเนาะจะเป่าไม่ได้เฮ้ยคุณเอกป้าไปแค่ผียืนให้เขาไปสิผีการไปอีตรงงานผมเคยเห็นไงหน้าที่กลุ่มเต้าเต้าโชว์ใช่สองมือกลุ่มเต้าเอวเต้าปากดูดนะครับผู้หญิงก็เป่าได้ผู้ชายก็เป่าได้สองมือกลุ่มเต้าสองมือกลุ่มเต้าคือเต้าแคนเต้าแคนแคนเขาเรียกเป็นเต้าครับเป็นเต้าสองเต้าสามเต้าสองมือกลุ่มเต้าก็เอวเต้าแล้วปากก็ดูดปากดูดอย่างนี้แบบเป่าตามพูดได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สนุกแน่เด็ดแน่เป็นลองพูดดูก็ได้ใครพูดอะไรก็ได้อ่ะอยากให้พูดอะไรมาจากไหนเนี่ยมาจากบ้านไอ้แจ๊ดพูดแล้วให้เขาเป่าเองเป่าเนี่ยไม่ได้ไปคุยกับใครคนอีสานจะต้องเป่าแคนเอวดีได้ดีมากรับไปอยู่เมื่อกี้เป่าไงแล้วเป่าอย่างนี้ได้เปิ้ลเสียงไพเราะกังวานเอาล่ะมาแล้วใครต่อเขาก็เตรียมตัวผมรู้เลยนะเป่าสองเบอร์กลุ่มเต้าเอวเต้าปากดูดเดี๋ยวแล้วเสียงมันออกไหมนะเราเป่าแล้วโอ้เฮ้ยเสียงมันไม่ออกไม่ดูมาทอเอาเป่าโอ้ไม่รู้เรื่องเลยแล้วไปอมอย่างนั้นนะปะโถไม่รู้ป่ะไม่เป็นอ่ะยืนเฉยก่อนเฉยๆอ่ะกลัวแขนคุณน่าจะตายแล้วแขนตายแล้วไม่ไผ่บูดดีครับ